ซีตราขวัญดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายนะครับอีกวันหนึ่งวันพฤหัสที่12พฤษภาคมครับขึ้น12ค่ำเดือน6ปีขานนะครับอีก3วันก็ถือเป็นวันวิสาขบูชานะครับถือเป็นเพ็ญเดือน6พระจันทร์ดวงเดิมบนท้องฟ้าก็ยังเป็นดวงเดิมดวงเดียวกับที่ครั้งพุทธกาลนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเฝ้าสังเกตแล้วก็ท่านบรรลุนิพพานนะครับสิ่งหนึ่งการเวลาผ่านมาจะนานสักเท่าไหร่เราได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่เนืองๆยามนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นเรื่องราวของนักบวชนะครับในพุทธศาสนามีทุกวันเป็นรายวันเดี๋ยวเราจะมาสอบถามนะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระท่านก็เฝ้าสังเกตการอยู่เช่นกันนะครับอาจารย์จตุรงค์จงอาสานะครับสวัสดีครับอาจารย์จตุรงค์ครับครับสวัสดีครับครับสบายดีนะครับครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติได้สัมภาษณ์นะครับโอ้ยินดีครับยินดีครับครับถามอาจารย์จตุรงค์นะครับว่าตลอด 4-5 เดือนที่ผ่านมานี่เราได้เห็นข่าวทิศต่างๆศึกกันมากนะครับไพวันก็ดีมหาสมปองก็ดีกาโตะก็ดีนะครับเมื่อวานก็เป็นข่าวใหญ่อาจารย์จตุรงค์เห็นอะไรในปรากฏการณ์เหล่านี้ในสังคมบ้างครับมันเป็นปรากฏการณ์ปกติครับคนวัยแก่เราพิสูจน์ศรัทธาเรามีศรัทธาที่ตั้งมั่นเราก็ต้องศรัทธาที่ตั้งมั่นกับศาสนาศรัทธาตั้งมั่นกับระบบครับอย่าไปศรัทธาตั้งมั่นกับตัวบุคคลนะฮะดังนั้นก็คืออย่าไปซีเรียสครับมันตัทธตามันเป็นเช่นนั้นเองครับอย่าไปคิดเยอะครับครับครับก็คืออย่าไปตื่นอย่าไปไหวนะฮะอย่าไปตื่นอย่าไปไหวใช่ฮะใช่ฮะเอาศรัทธาตั้งมั่นฮะก็เอาสิ่งใกล้ตัวเราให้ได้ก่อนครับวัดใกล้บ้านโยมใกล้บ้านนะฮะหรือพระใกล้บ้านนะฮะใกล้ตัวเราอ่ะเอาคนคุ้นเคยเราให้ได้ก่อนฮะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับอะไรที่มันไกลตัวเราฮะแต่ถามว่าปรากฏการณ์เนี่ยมันมีปัญหาไหมก็มีปัญหาจริงเราต้องยอมรับครับมันเป็นปัญหาเชิงระบบครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานอาวุโสแห่งชาติรวมไปถึงพระสังฆาธิการและรวมไปถึงมหาเถรสมาคมครับครับครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราถือ1เป็นเรื่องธรรมดา2การจัดการเกี่ยวกับพระศาสนานะครับจะทำอย่างไรดีครับจะทำอย่างไรดีที่ให้สิ่งเหล่านี้มีน้อยลงปัญหาต่างๆมีน้อยลงสมีมีน้อยลงรับผิดหน้าที่รับผิดชอบต้องทำงานครับประเด็นคือตอนนี้คนมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ทำงานผมย้ำคำนี้นะครับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบกินภาษีประชาชนโดยตรงไม่ทำงานเราจะหวังพึ่งคนที่ไม่ได้กินภาษีประชาชนอย่างหมอป่าให้มาทำงานคนที่ทำงานคือใครครับอย่างเช่นสำนักงานอาวุโสแห่งชาติไม่ว่าจะส่วนแห่งชาติหรือส่วนแห่งจังหวัดก็ตามเนี่ยคุณต้องทำงานในเชิงรุกมากกว่านี้ประการที่สองนะครับพระสังฆาธิการในท้องที่นะครับคุณต้องกวดขันมากกว่านี้รวมไปถึงมหาเถรสมาคมด้วยครับไม่ใช่ว่าวาระที่ประชุม10 20 30ที่ผ่านมาเนี่ยคุณประชุมกันแต่ละอย่างด้วยความเคารพนะครับไม่ได้มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับมีแต่ประโยชน์แต่พวกคุณนะครับแล้วก็คุณไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้กวดขันอย่ามาอ้างครับว่าออกคำสั่งมาแล้วกระดาษ A4 สักแผ่น2แผ่นถือว่าทำงานแล้วไม่ใช่ครับคุณต้องทำงานเชิงลุกมากกว่านี้ต้องตรวจตากวดขันมากกว่านี้อยากให้ครูอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลางในอดีตหลายรูปนะครับไม่ว่าจะพระพรหมโมลีก็ดีหรือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ก็ดีนะครับแต่ละรูปเนี่ยท่านทำงานนะครับท่านลงพื้นที่ท่านรับลูกกับสื่อในการแก้ไขปัญหาจัดการอันนี้ขออภัยนะครับนั่งกระดิกตีนขออภัยนะครับกระดิกเท้าไปวันๆนะฮะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันและเป็นแก่นสารอย่าอ้างครับว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่คือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับอำนาจหน้าที่ของคุณเป็นแบบไหนอำนาจหน้าที่ของคุณเนี่ยบางครั้งถ้าคุณบอกว่าคุณจะบอกว่าคุณจะสปอยพระคุณจะสนับสนุนพระงั้นคุณก็ไปแจ้งความจับหมอปลาแจ้งความจับคนที่มาลุกลามศาสนาสิคุณก็ไม่ทำในทางกลับกันถ้าคุณบอกคุณอยากจะเอาใจประชาชนคุณอยากจะสางศาสนาให้ขายใสสะอาดขาวสะอาดทำไมไม่แท็กทีมทำงานกับหมอปลาล่ะครับประเด็นคือไม่ว่าทางใดคุณก็ไม่ทำแล้วคุณอ้างไม่ใช่อำนาจหน้าที่ครับเนี่ยเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าคุณอ้างไม่ใช่อำนาจหน้าที่แล้วไอ้ที่ผ่านมาที่ท่านทำกันมาอย่างคดีก็ต้องเปิดคุณเอาอำนาจว่าอย่างเขาหรืออย่างคดีพระอาสกิจโสพลนะครับคุณเอาอำนาจอะไรไปเอาหลักฐานอะไรไปตัดเขาจนเขาต้องติดคุกฟรีไปหนึ่งปีกับสามเดือนกับสองวันเนี่ยฮะถึงบอกว่าอดีตที่ผ่านมาผลงานคุณมัน
มันไม่เข้าท่าเลยสักอย่างอะครับต้องใช้คำติดติดแล้วไอ้ผลงานที่แบบว่าควรจะต้องมีเพราะหลักฐานมันประจักษ์ครับอย่างตาตรงตาตกหรือใครก็แล้วแต่หรือท่านสมปองก็ตามเนี่ยคุณไม่ได้จัดการคุณไม่เทคแอคชั่นคุณเฉยๆแต่คุณส่งพระบริสุทธิ์เข้าคุกไปปีหนึ่งปีสามเดือนอันนี้ผมว่าตลกครับครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมสังคมไทยระบบการปกครองของสงฆ์เนี่ยนะฮะทำอย่างไรดีที่จะให้ประชาชนบัณฑิตเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยกันปัดกวาดวัดช่วยกันดูแลนะครับทำอย่างไรกันดีครับอาจารย์จตุรงค์ผมว่าต่อไปเราอาจจะต้องมีสภาฆราวาสไหมฮะถ้าคุณไม่ให้มีสภาสงฆ์เหมือนสมัยช่วง2484 2480ครับมีสภาฆราวาสไหมฮะคืออย่างน้อยก็ต้องช่วยกันดูแลวัดนะครับชุมชนใกล้บ้านกรรมการหมู่บ้านควรจะต้องมีอำนาจมากขึ้นไหมครับวิทยาวัชกรควรมีอำนาจมากขึ้นไหมครับอันนี้ก็ต้องฝากผู้ดูแลกฎหมายครับได้นะครับสมัยคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยท่านได้ร่างพรบสงฆ์ได้ร่างอะไรหลายๆอย่างไว้รัฐธรรมนูญเนี่ยเสียดายฉบับของท่านถูกตีตกผมไม่เถียงนะครับว่าไอ้ที่ท่านไพบูลย์นิติตะวันเขียนนะบางเรื่องก็ป่วงจริงๆไม่ได้จริงแต่น่าเสียดายบางคอนเทนต์บางมาตรามันเป็นเรื่องดีครับแต่พอเราไปแอนตี้ท่านไพบูลย์มันเลยตกไปทั้งฉบับผมก็มีดีๆหลายอย่างเช่นพระทำตัวป่วงๆในผ้าเหลืองเนี่ยพระหนีศึกเนี่ยต้องรับโทษทางอาญาด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยแต่มันปัดตกไปมีหลายๆอย่างครับคืออย่าเพิ่งไปมองว่าท่านไพบูลย์ร่างกฎหมายมาไม่ดีดีๆก็มีครับแต่เราไม่ได้เอามาพูดถึงเราจะไปเห็นไอ้ที่แย่แอบแกเช่นจะเก็บภาษีทุกซองเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เกินไปนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งเราต้องมาทบทวนกันใหม่แล้วว่าไอ้ร่างต่างๆที่เคยนำเสนอมา2-3 ร่างเนี่ยมันควรจะถูกกลับมาพิจารณาไหมหรือเราควรจะต้องมีร่างใหม่ๆในการที่บังคับใช้กฎหมายใหม่นะกฎหมายอันนี้ก็ต้องมาดูเช่นกันครับครับครับสำหรับการดูแลของสงฆ์นะครับการดูแลของสงฆ์ในระบบการปกครองของสงฆ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่พิเศษใช่ไหมครับประชาชนสามารถฆราวาสเองก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยดูแลได้ใช่ไหมครับแน่นอนครับฆราวาสภาคส่วนมีหมดดูอย่างสนธิคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับแกก็เคยไปช่วยหลวงตาบัวแกก็เคยไปช่วยพระหลายรูปในการดูแลบริหารจัดการหลายอย่างให้คำแนะนำกำกับดูแลผมว่าพุทธศาสนิกชนนะครับควรจะต้องมีส่วนร่วมกับวัดมากขึ้นครับโดยหลักคิดนะครับบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนไม่ใช่ผมไม่ได้พูดถึงวัดบวรนิเวศวิหารนะครับแต่หลักคิดบวรเนี่ยผมว่าสำคัญครับคือเราต้องดึงให้ชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะชุมชนเล็กๆอย่างโรงเรียนหรือชุมชนใหญ่ๆอย่างบ้านที่เป็นหมู่บ้านรวมกันเนี่ยต้องใกล้ชิดกับวัดครับเมื่อคนเรามันใกล้ชิดกันมันจะเกิดใจครับครับพระจะทำตัวผงผงน้อยลงอันนี้พอเราไปทำพอเรามีความห่างเหินกันและกันพระก็ห่างเหินโยมโยมก็ห่างเหินพระก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับมันก็เลยห่างกันใช่ไหมครับมันก็เลยห่างกันห่างกันใช่ครับครับครับอาจารย์จตุรงค์ครับมีอีกสักคำถามนะครับผมเห็นวัดวาบางแห่งเนี่ยหลังคาโบสถ์ก็เหมือนจะปูด้วยทองคำนะครับแต่รอบโบสถ์รอบวัดนะครับผู้คนลำบากยากจนเนี่ยจะทำอย่างไรดีที่จะนักบวชผู้ที่ต้องอาศัยความสันโดษนะครับแล้วก็ได้เกลี่ยความสุขสบายเหล่านั้นไปยังเอาเงินเอาทองเนี่ยไปช่วยผู้อยากไร้รอบชุมชนอย่างเงี้ยผมว่าต่อไปเนี่ยบรรดาเกจิหรือผู้อาชาติเนี่ยควรจะต้องไปย้ายวัดบ่อยๆเหมือนกับข้าราชการกระทรวงนี้ครับยัดมหาวัดจนๆจะได้รับเกจิใหม่ๆพัฒนาวัดขึ้นส่วนวัดรวยๆแล้วก็ให้เด็กๆหรือคนหน้าใหม่ช่วยบริหารนะครับประมาณนี้ครับครับครับก็ได้ข้อคิดนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์จตุรงค์ครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับก็ถือเป็นนักวิชาการหนุ่มนะครับก็ติดตามเรื่องราวของพระพุทธศาสนามาโดยตลอดเช่นกันนะครับสิ่งเหล่านี้เราเห็นนะครับเรื่องราวของพระศาสนากับระบบราชการเนี่ยมีความละเอียดอ่อนผมเองผมตามข่าวมาตั้งแต่สมัยยันตระนะครับเราได้เห็นความขัดแย้งความผูกพันการซ่อนเงื่อนทรัพย์สมบัติหลายอย่างนะครับเราได้มองเห็นโลกใบนี้อย่างที่อาจารย์จตุรงค์ท่านบอกนะครับศรัทธาบางอย่างก็หลงรูปเห็นเป็นรูปงามนะครับนึกว่าสิทธัตถะมากำเนิดใหม่
โอ้หลงกันมหาเศรษฐีเมืองไทยก็ไปหลงครับให้บัตร ATM บัตรเครดิตให้ท่านได้ใช้กันใช้ไปใช้มาท่านก็ไปลูดอยู่ในสถานอโคจรหลักฐานก็ปรากฏนะครับสมัยนั้นโลกโซเชียลไม่มีแต่หลักฐานมันปรากฏว่าเอ๊นี่มันเงินนี่ไม่ได้ใช้เพื่อการศาสนาไม่ได้ใช้เพื่อการสันโดษไม่ได้ใช้เพื่อการละไม่ใช้เพื่อคลายความกำหนัดในกามเอาไปลูดกันตรงไหนก็ไม่ทราบมันไปบอกว่าเงินไปโผล่ในสถานอโคจรมันก็เลยมีการสำรวจนะครับเราไม่รู้เพราะศรัทธาเพราะศรัทธาพอนำไปแล้วเนี่ยมันก็ออกทะเลกันก็มีนะครับศรัทธาเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องนี้กับนักการศาสนาอีกท่านหนึ่งนะครับเรามักจะถามท่านอยู่เนืองๆนะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านพุทธศาสนาอีกคนหนึ่งนะครับอาจารย์สามารถมังสังนะครับสวัสดีครับอาจารย์สามารถครับสวัสดีครับหมีเป็นไงครับสบายดีครับเรื่องนี้พี่ชัดบอกมาครับว่าต้องถามอาจารย์สามารถเห็นอะไรในภาวะการ4-5 เดือนที่ผ่านมาพระนมนมนักเทศก็ต้องถูกถอดผ้าเหลืองไปมากทีเดียวนะครับนักพูดก็สีกาก็เข้าไปใกล้ชิดอย่างสนุกสนานกันข่าวแบบนี้ปรากฏการณ์แบบนี้อาจารย์สามารถเห็นอะไรบ้างครับเรื่องราวทางสังคมจริงแล้วมีคุณยุติยงไม่ใช่ของใหม่นะมันเป็นของเก่าสมัยที่เราทำทางการนาครั้งที่3แปลงให้เจ้าสมัยพระเจ้าอโศกนะก็เป็นอย่างนี้มีอรชีเข้ามาบวชแล้วก็ทำลายพุทธศาสนาด้วยความผิดมาเผยแพร่มีคนนับถือมีคนศรัทธาเจ้าสำนักตั้งแกลดาดื่นนะเหมือนกันอ่ะเหมือนกันมันไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยนะมีพระเถระคือที่มองเห็นธรรมเนี่ยนะก็เข้าไปหาพระเจ้าอโศกแล้วก็ทำทางการนาจับพวกอรชีพวกนี้ศึกหมดเลยครับเพราะเวลานี้ในเมืองไทยเรามันก็คล้ายๆอย่างนั้นนะคือเราบวชคนเนี่ยนะไม่ได้ดูว่าคนดีหรือเลวและบวชแล้วก็ไม่ได้อบรมสั่งสอนก็ปล่อยให้เอาความรู้ความเห็นของตัวเองซึ่งไม่สอดคล้องกับคำสอนมาเผยแพร่ก็เลยกลายเป็นเจ้าลัทธิขึ้นมาโด่งดังขึ้นมาพอโด่งดังคนเมื่อเจ้าลัทธิผิดนะสาวกที่ไปนับถือเจ้าลัทธิเขาผิดเมื่อความผิดเพิ่มขึ้นมากคนผิดก็กลายเป็นคนถูกตอนนี้ครับเมื่อแต่วันหนึ่งเมื่อเวลาเวลามันผ่านไปนี่นะไอ้ความผิดนี่มันไม่คงที่ต่อการเวลาไงคุณวิศยงครับความผิดไม่คงที่เมื่อความถูกมาเนี่ยความผิดมันก็มีปัญหาครับเพราะนั้นคุณดูสิพระดังๆหลายองค์ที่เทศผิดถูกเนี่ยคนย่องๆนับถือศรัทธาเนี่ยพอวันหนึ่งเกิดการเวลามันผ่านไปนะไอ้ผิดมันที่ผิดมาตลอดมันก็เลยมีปัญหาอย่างพระกาโตะเนี่ยนะหรือว่าแม่แต่มหาจุมจองมหาปลายวันไงเห็นไหมตุลาให้เขาเป็นไงแล้ววันนี้เรื่องต่างๆโผล่ขึ้นมาเยอะแยะที่หมอปลาไปจับเลยนะไม่ใช่ของใหม่คุณพิทยงครับมันมีมาทุกยุคทุกสมัยเมื่อมีคนเลวก็มีคนดีเมื่อมีคนดีก็มีคนเลวครับมันก็มีมาทุกยุคอะพระก็เหมือนกันพระมันมีสองประเภทนะคุณหมีหนึ่งอริยสงฆ์สองสมมติสงฆ์ที่วันนี้ที่เรามีปัญหาคือสมมติสงฆ์สมมติสงฆ์คืออะไรเอาปุถุชนมาเปลี่ยนเพศภาวะเป็นนักบวชโกนหัวโกนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองถือศีลต้อง127ถือไปถือมานะหายไปหมดเลยมีอยู่ไม่ครบ227ครับมันก็เลยจะเป็นพระครึ่งกระวาดครึ่งไงอย่างที่เห็นนะอันนี้ความผิดมันเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากโครงสร้างของพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองสงฆ์และว่าสำนักพุทธครับไม่ได้ทำหน้าที่สมมติว่าเถรสมาคมเนี่ยนะจะตั้งอุปชาสักคนหนึ่งสักองค์หนึ่งเนี่ยดูคุณสมบัติให้ดีแล้วก็ควบคุมดูแลให้ดีครับก็ไม่ได้บวชทิ้งบวชกว้างอย่างที่เป็นปัจจุบันปัญหาก็ไม่เกิดนะครับสองสมมติว่าบวชคนไม่ดีมาแล้วนะสำนักพุทธมีหน้าที่ใช้พรบสงฆ์เนี่ยดูแลสงฆ์เนี่ยนะสำนักพุทธก็ไม่ได้ทำหน้าที่คุณดูเดี๋ยวที่นครบ้านคุณนะครับกาโตะคุณดูนะชาวบ้านก็รู้กันไปทั่วแล้วนะสำนักพุทธยังไม่รู้เลยว่าไม่ผิดอ่ะเมื่อคนไปถามบอกว่าแล้วแต่สงครับแล้วสำนักพุทธทำอะไรสำนักพุทธเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลวัดในสังกัดในจังหวัดนี่นะหนึ่งมีกี่วัดมีพระกี่องค์ครับรูปไหนมั่งที่ปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกครับก็รายงานทางฝ่ายปกครองสงฆ์ไปปรึกษาว่าจะทำยังไงครับเมื่อพระไปหนีผิดไหมถ้าเป็นอย่างนี้นะปัญหากาโตะไม่เกิด
ถึงเกิดก็ไม่รุนแรงขนาดนี้แค่สีกาใบสีกาตองนี่นะเข้าไป3เดือนแล้วเกิดเขาไปเหนือเกิน มันคืออะไรคุณยิติยงไหมครับพระเนี่ยนะถ้ามีถ้ารักษาเส้นแบ่ง3เส้นได้เนี่ยไม่โดนหนึ่งเส้นแบ่งตัวแรกคือเวลาครับเวลาในการคบหาสีกาเนี่ยชัดเจนว่าเวลาไหนเหมาะเวลาไหนไม่เหมาะครับก็คือยามค่ำคืนไป2ต่อ2ได้ไงยามวิการนี่นะพระเข้าบ้านตรงลาวิการกับพระผู้ใหญ่ครับอันที่2เส้นแบ่งอันที่2คือสถานที่ต้องไปในต้องไม่ไปในสถานที่รับหูรับตา2ต่อ2ไอ้ที่ไปสันเกิด2คนเส้นแบ่งที่3ในการสนทนากันต้องพูดเรื่องธรรมเรื่องวินัยไม่ใช่มาพูดเรื่องวนเปลี่ยนเมินมาเป็นที่ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุมีตุนธรรมครับมันไม่ได้ถ้าเส้นแบ่ง3ตัวนี้มีนะป้าไม่โดนหรอกครับอันที่1อันที่2เนี่ยนะพระเนี่ยมีกิเลสผู้หญิงเนี่ยนะเป็นพระมีกิเลสกามคือมีความต้องการผู้หญิงนี่เป็นวัตถุกามคือเป็นตัวยั่วยุให้เกิดกิเลสกามครับคือเมื่อ2ตัวบวกกันนะแล้วมันมีศีลคุ้มครองเนี่ยคุณมีลองว่าภาพสิมันก็เกิดอย่างที่เห็นนั่นแหละไฟฟ้าช็อตครับเนี่ยปัญหานี้มันเกิดที่ว่า1พระไม่สำรวม2ผู้หญิงก็ไม่ศรัทธาจริงแต่เป็นศรัทธาอาศัยครับก็คืออะไรศรัทธาอาศัยคืออะไรคือเข้าไปหวังประโยชน์แอบแฝงไม่ได้ศรัทธาจริงที่คุณพูดเมื่อกี้เรื่องศรัทธาศรัทธามันจะมี2ตัวคุณมิตร1อาจารย์ศรัทธาคือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาครับศรัทธาที่เป็นไปตามกาลามสูตรคือไม่เชื่อก่อนหาเหตุหาผลอันที่1เรื่องศรัทธาอันที่2คืออะไรก็คือเรื่องของการศรัทธาอาศัยศรัทธาอาศัยศรัทธาอาศัยนี่คืออะไรไปศรัทธาเพราะได้ผลประโยชน์ครับศรัทธาเชื่อถือเพราะตัวได้ประโยชน์ไม่ได้ดูว่าคนนั้นผิดหรือถูกนะแต่ได้ประโยชน์ก็ศรัทธาครับอันนี้ศรัทธาอาศัยนี่พวกศรัทธาอาศัยเนี่ยคือพวกทำลายศาสนาอ๋อกาตองมีศรัทธากาตองมีศรัทธาอาศัยเลยแล้วยิ่งกว่านั้นนะเข้าไปเนี่ยคบหาเนี่ยถ่ายรูปไปหมดเลย อันนี้เตรียมพร้อมที่จะกันโชคทรัพย์อ่ะครับเออคือพร้อมที่จะเอามาแบ็คเมลครับได้ชัดเจนครับเพราะนั้นถ้าพระเลือกคนไปหานะถ้าพระเลือกคนไปหามีเส้นแบ่งในการคบหานะปัญหาไม่เกิดครับไม่เกิดหรอกแต่นี่ไม่มีเส้นแบ่งครับไม่มีเส้นแบ่งในหัวเพศนักบวชกับใครเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์สามารถครับพระวินัยพระวินัยเขียนไว้อย่างเด่นชัดพระวินัยเขียนไว้เพื่อให้ศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยทำไมพระหนุ่มๆเหล่านี้ไม่เข้าใจอันอย่างนี้คุณมีอันแรกเลยนะพระเนี่ยแบ่งเป็นสองตัวหนึ่งปริยัติก็คือเรียนรู้ทฤษฎีสองปฏิบัติก็คือทฤษฎีมาใช้วันนี้นะตั้งปริยัติก็ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้และถามว่าคุณเริ่มต้นตรงไหนมันต้องเริ่มต้องปริยัติเหมือนคุณเข้าป่าเนี่ยต้องมีแผนที่นะครับครับมันถึงจะเข้าป่าได้คุณไม่ได้ศึกษาปริยัติเลยแล้วคุณเข้าป่าเดินทุรงก็จะเหมือนทุรงตามชุมชนแล้วก็ปัดกดแล้วก็บอกหวยบอกเบอร์นั่นแหละครับอันนี้พวกไม่มีทฤษฎีเพราะฉะนั้นต้องมีทฤษฎีก่อนก็คือมีปริยัติก่อนต้องมีเข็มทิศเลยครับต้องมีเข็มปริยัติก่อนก็เพื่อจะได้เอาตัวนี้มาเป็นแนวทางปฏิบัติครับแต่นี่พระปัจจุบันเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยหนึ่งไม่มีปริยัติไม่มีปริยัติแต่ปฏิบัติก็ไม่ถูกครับสองมีปริยัติแต่ไม่ปฏิบัติก็ไม่ถูกครับบางคนรู้เยอะนะประโยคเก้าประโยคเจ็ดก็มีแต่ไม่ไปปฏิบัติคือความรู้ในพุทธศาสนามีสองอันคุณยืนยงหนึ่งสัญญาชานาติรู้ว่าจำได้ท่องไปหมดเลยสองอภิชานาติรู้เข้าใจและทำตามได้อันนี้ปฏิบัติได้ครับแต่วันนี้หลายองค์นี่นะรู้หมดเลยแต่ทำผิดครับนี้หนักนะรู้แล้วแต่คืนทำรู้อยู่แต่คืนทำเหมือนตำรวจครับรักษากฎหมายทำผิดกฎหมายนะคุณนิติยงรู้แต่คืนทำครับรู้แล้วแต่แกล้งโง่เพราะได้ผลประโยชน์จากการแกล้งโง่ก็มีเยอะเลยมีเยอะเลยเพราะนั้นอย่าไปศรัทธาพระที่รู้อย่างเดียวไม่ปฏิบัติครับอย่าไปศรัทธาพระปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้ครับมันผิดทั้งคู่มันผิดทั้งคู่อาจารย์สามารถก็อย่างพระบิดาหรือบงบางองค์ที่ให้คนมากินเยี่ยวนั่นนะศรัทธาแบบเนี้ย แบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีทฤษฎีข้างยิงมีแต่ปฏิบัติแล้วก็ดูว่าคนเราเมื่อมันคิดผิดมันก็ปฏิบัติผิดมันก็พูดผิดทำผิดอ่ะครับคือมันผิดมันแต่คิดแล้วไงครับมันคิดผิดไงเพราะนั้นเขาถึงเน้นว่าให้ทฤษฎีมันถูกต้องก่อน
แล้วก็ทฤษฎีมาปฏิบัติแล้วมีการประเมินผลจากการปฏิบัติว่ามันลงตัวกับทฤษฎีไหมครับมันลงหรือเปล่าครับอย่างที่เราเห็นนี่คุณยุทธยงตั้งหมดนี่คือผลไม่ใช่เหตุนะไม่ว่ากาโตะไม่ว่าใครต่อใครที่เราเห็นเนี่ยออกมาเนี่ยนี่คือผลที่เกิดขึ้นมันคุณต้องสาวไปหาเหตุว่าทำไมถึงมีพระภูมินี้ขึ้นมาได้ครับอะไรทำให้พระภูมินี้เกิดตัวแรกเลยนะหนึ่งนะคนไม่ได้มาบวช ด้วยศรัทธาครับสองมาบวชแล้วอาจจะบวช ด้วยศรัทธาแต่อุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ได้สั่งสอนครับไม่ได้อบรมนะแล้วประชาชนที่เข้าไปหาก็ไม่ได้เลือกพระในการไปทำบุญครับไปทำบุญกับอะไรขายวัตถุมงคลบอกหวยใบเบอร์นะหรือไปความคิดปีเรียนอย่างธรรมกายเป็นต้นครับอันเนี้ยคนต้องเลือกพุทธศาสนาบอกชัดเลยเจอยะดานังเนี่ยเลือกพระก่อนให้ทานครับการจะทำบุญได้บุญเนี่ยนะพุทธศาสนาบอกชัด3ตัว1ผู้รับมีศีล2ผู้ให้มีศรัทธาศรัทธาที่ว่านี่คือศรัทธาประกอบด้วยปัญญานะครับอันที่3วัตถุทานที่ให้บริสุทธิ์ไม่ได้โกงได้อะไรเข้ามาครับถึงจะได้บุญอันแรกเลยนะคุณไปถวายทานกับพระไม่มีศีลไม่ได้บุญหรอกสองคุณไปถวายพระมีศีลจริงแต่คุณไม่ได้มีศรัทธาก็ไม่ได้บุญครับสามคุณมีศรัทธาพระมีศีลแต่ว่าวัตถุทานที่คุณเอาไปถวายคุณโกงก็มาก็ไม่ได้บุญอีกอ่ะครับมันต้องสามตัวแต่ที่สังคมไทยวันนี้มันแปลกนะคุณยุทธยงครับชื่อเสียงนี่นะชื่อเสียงเนี่ยทำให้เป็นชื่อเสียงได้ใส่งูตัวเดียวอ่ะครับกลายเป็นชื่อเสียงเลยคือคนมีเงินทำเร็วก็เป็นคนดีครับนี่คือสังคมมันเพี้ยนเพราะอะไรเพราะเมทัลลิซึมคือวัตถุนิยมมันครอบงำไอเดียลิซึมเพราะความจิตนิยมครับแต่ของพุทธนี่นะจริงๆแล้วจิตใจมันคุมวัตถุแต่วันนี้วัตถุมันอยู่เหนือจิตใจมีเงินกลายเป็นคนดีทั้งที่ทำเลวนะครับเนี่ยมันเพี้ยนหมดเลยอ่ะวันนั้นศาสนามันก็จะมีพระภูมิเกิดขึ้นครับสร้างโบสถ์หลังใหญ่ๆเพื่อจะขอยศสร้างศรัทธาคนเข้าบุญเยอะๆเพื่อจะขอตำแหน่งอะไรเงี้ยครับแล้วคนก็ไปศรัทธาโอ้ยวันนี้ขึ้นเยอะเหมือนคุณไปกินอาหารนะไอ้ร้านนี้คนขึ้นเต็มน่าจะอร่อยนะครับเพราะคนกินเต็มมาแต่เข้าไปกินแล้วไม่ได้เรื่องเลยนะเหมือนกันเลยเหมือนกันครับวันนี้คนเข้าเยอะทำบุญเยอะแต่ลืมดูว่าคนที่เข้าเป็นศรัทธาอาศัยครับเป็นศรัทธาอาศัยไม่ได้ศรัทธาจริงๆครับแบบเนี่ยปัญหาก็คือแบบนี้ครับอาจารย์ครับเพราะเราเนี่ยคือพุทธศาสนาบอกว่าการปรารภเนี่ยหนึ่งโลกาธิปไตยเอาจำนวนมาเป็นตัวตั้งครับเฮ้ยถ้าคนเข้าวัดมากน่าจะดีนะสองอัตตาธิปไตยคิดเองทำเองก็เป็นประเดชานครับผิดสังคูมันต้องทำมาธิปไตยยึดความถูกต้องก่อนยึดคุณภาพก่อนยึดปริมาณครับแต่วันนี้คนยึดปริมาณก่อนคุณภาพไงครับไอ้คนมาเยอะน่าจะดีนะแต่ลืมคิดว่าไอ้มาเยอะนี่นะมันเลวที่ส่วนใหญ่เหมือนประชาธิปไตยอ่ะครับถ้าคนร้อยคนเนี่ยเลี้ยงส่วนใหญ่สัก80นะแต่บางเอิญเป็นคนเลวหมดเลย 80% 20% เป็นคนดีกลายมาเป็นส่วนน้อยครับตกลงคนเลวปกครองประเทศดิอาจารย์ครับมีคนเลวชนะดิมีเพราะนั้นครับมีเรื่องเพราะนั้นจำนวนเนี่ยมันไม่ได้บอกคุณภาพมีเรื่องที่น่าสนใจอาจารย์สามารถครับมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าระบบราชการในสำนักสงฆ์ก็ดีเนี่ยมีข่าวมาถึงเราบ่อยครั้งว่าวัดวาบางแห่งเนี่ยเขาใช้อามิตรกันอามิตรในการซื้อขายตำแหน่งก็มีนะฮะได้ข่าวอย่างนั้นมันไม่ใช่คุณมีสำนักพุทธนี่แหละเป็นตัวการเข้าไปหามันไม่เกิดเงินตอนวัดไงท่านเยาตำแหน่งไหมเพราะนั้นสำนักพุทธสำนักพุทธมีส่วนนะในเรื่องนี้ครับเพราะสำนักพุทธเนี่ยเป็นตัวดูแลครับเพราะนั้นก็ถึงเกิดคดีเงินทอนวัดไงเนี่ยการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยมีจริงแต่มันไม่ได้ทุกคนหรอกอาจจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งอย่างที่ผมบอกอะประเภทสตาร์ใสหาเงินมาเพื่อซื้อตำแหน่งครับเพราะว่าเขาไปติดวัตถุไงแต่พระเป็นพระปีดีนะเขาไม่สนใจตำแหน่งครับแม้แต่นักการเมืองนะจีซิงผิงมาพูดชัดเลยนะสามตัวเป็นอุปสรรคในการเป็นคนดีหนึ่งตำแหน่งสองเงินสามเซ็กสามตัวเนี้ยนะถ้าได้มาโดยไม่ชอบทำแล้วก็เป็นที่มาของหายนะครับได้ตำแหน่งมาเพราะวิ่งเต้นได้สมาเพื่อตำแหน่งมาเพื่อซื้อขายพอคุณได้ตำแหน่งเสร็จนะคุณก็ถอนทุนด้วยการคอร์รัปชันสิด้วยการทำผิดสิครับถ้าตรงเหมือนกันถ้าคุณเอาเงินไปซื้อตำแหน่งก็จะมาทั้งทำวัตถุมงคลขายเพื่อจะถอนทุนนี่ดิก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเ
พราะนั้นอย่าเอาเงินมาซื้อตำแหน่งอย่าเอาเงินมาซื้อความดีความดีมันซื้อได้ด้วยการทำดีไม่ใช่เอาเงินมาซื้อครับอาจารย์ครับทำอย่างไรดีที่จะให้คฤหัสถ์บัณฑิตผู้รู้ธรรมเหล่านี้มีมากในแผ่นดินจะได้ควบคุมจะได้ช่วยกันตรวจตาสอดส่องประคับประคองนักบวชด้วยเช่นกันอย่างนี้ดีกว่าคุณมีมันทำยังไงหนึ่งนะคนดีเนี่ยแสวงหาความดีคนเลวแสวงหาความเลวมันอยู่ที่เริ่มต้นหนึ่งการศึกษาครับวันนี้การศึกษาเนี่ยมันต้องคู่กับอะไรรู้ไหมต้องคู่การอบรมวันนี้เราให้ความรู้ให้ความรู้แต่เราไม่ให้การอบรมเราไม่ได้บอกหวังคุณธรรมนะครับเราให้แต่ความรู้อย่างเดียวนี่ความรู้มันดาบสองคมอะคุณครับเพราะอะไรความรู้เอาไปทำเลวก็ได้ทำดีก็ได้แต่ถ้าคุณมีคุณธรรมกำกับความรู้เนี่ยมันทำให้คุณเอาความรู้ไปทำดีอย่างเดียวแต่วันนี้ไม่มีคุณในของจีนเนี่ยแม้จะเป็นบัณฑิตการมันบอกเลยศีลธรรมกับคุณธรรมเป็นอันเดียวกันครับมันบอกกฎหมายเนี่ยคือศีลธรรมที่เขียนในตัวอักษรนะแล้วก็ที่กฎหมายศีลธรรมตัวอักษรแต่ทวนตัวศีลธรรมนี่นะมันคือกฎหมายที่ไม่ได้เขียนคือกฎหมายที่ไม่ได้เขียนในตัวอักษรหมายความอะไรเป็นตัวเดียวกันครับมาตัวเดียวกันถ้ามีกฎถ้าคุณยึดกฎหมายแล้วไม่ยึดคุณธรรมคุณทำผิดแน่ถ้าคุณจับคุณไม่ได้มันต้องมีคุณธรรมกำกับตัวเองครับทีนี้ถามว่าคุณธรรมเกิดได้ไงการอบรมการปลูกฝังการอบรมการปลูกฝังครับมันไม่ได้เกิดเองนะคุณธรรมต้องปลูกฝังให้มันเกิดครับเริ่มจากการศึกษาการอบรมตั้งแต่เด็กแต่วันนี้เราไม่อ่ะเราสอนเด็กหาเงินครับเราสอนเด็กหาตำแหน่งครับเราไม่ได้สอนเด็กหาคุณธรรมนะมันต้องสอนเด็กหาความรู้ความคิดคู่กับคุณธรรมมาแต่ต้นครับมันถึงจะได้เหมือนการศึกษาสอบได้ด้วยการศึกษาครับและก็การอบรมครับครูที่ดีอ่ะสอนเด็กดีได้ครูที่ไม่ดีอ่ะสอนเด็กก็ไม่ดีอ่ะเพราะว่าถ้าแม่พิมพ์มันบิดเบี้ยวนะไอ้ตัวพิมพ์ก็บิดเบี้ยวนั่นแหละครับเพราะนั้นคือครูเนี่ยต้องไม่หาคนที่มีความรู้อย่างเดียวต้องหาคุณธรรมด้วยต้องปลูกฝังคุณธรรมพร้อมให้ความรู้เด็กพระก็เหมือนกันอุปัชฌาย์เนี่ยบวชพระเสร็จเนี่ยต้องให้ความรู้ปริยัติต้องให้ความรู้ในทางปฏิบัติด้วยครับเหมือนกันอุปัชฌาย์เนี่ยเหมือนกับครูบวชลูกศิษย์มาก็ต้องสอนครูก็ต้องสอนต้องให้ทั้งความรู้ให้ทั้งคุณธรรมครับแต่นี่เราเรียกให้ความรู้อย่างเดียวแม่คุณบางคนไม่ให้ทั้งความรู้ไม่ให้ทั้งคุณธรรมนะไม่ได้เลยบวชให้กินข้าวอย่างเดียวให้เป็นบ้าอย่างเดียว มันไม่ได้บวชฉันข้าวอย่างเดียวมันต้องให้ความรู้ให้คุณธรรมครับมันต้องมีอย่างที่คุณมีถามเมื่อกี้นี่คืออันแรกเลยการศึกษาครับการปลูกฝังการอบรมทำกันอยู่ตรงนี้การทำคนให้เป็นคนนี่นะต้องทำด้วยการให้ความรู้ครับให้การให้คุณธรรมไม่เป็นคนไม่เป็นคนหรอกมนุษย์ได้ต่างจากสัตว์ตรงไหนรู้ไหมสองอย่างตามหลักจริยศาสตร์หนึ่งทางด้านร่างกายมนุษย์เนี่ยร่างกายเจริญไปตามแนวดิ่งสัตว์นิยสารเจริญไปตามแนวขวางของพื้นผิวโลกทางด้านจิตใจมนุษย์มีเหตุผลอยู่เหนือความต้องการสัตว์นิยสารมีความต้องการอยู่เหนือเหตุผลก็คือว่ามีแท้สัญชาตญาณไม่มีเหตุผลหิวกูกินง่วงกูนอนนะมีความต้องการทำให้กูประทังผ่านเลยนี่คือสัตว์นิยสารแต่คนไม่ใช่อ่ะคนมันต้องมีคุณธรรมกำกับครับใครที่ไม่มีคุณธรรมกำกับมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานครับที่เราเรียกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็คือมนุษย์สัตว์มีอยู่ไม่ใช่มีนี่แหละมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำถามที่คุณถามผมก็คือการศึกษาการอบรมสำคัญมากสำคัญแต่วันนี้การศึกษาเนี่ยมันให้ความรู้แต่ให้การอบรมน้อยไปคุณดูดิใครเน้นการอบรมมันก็สอบวัดผลของหมาลัยของเด็กก็มีการอบรมไม่ล่ะครับมีแต่ความจำไปต่อที่5มีกี่ข้อครับ5ข้อใครอะไรบ้างนี่คือความจำนะครับมันต้องให้เด็กรักษาหนึ่งไม่พลาดทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปลดไม่พูดเด็กกรรมอะไรว่าไปครับมันต้องให้เด็กทำไม่ใช่ให้เด็กรู้ครับให้เด็กเข้าใจให้เด็กทำวันนี้อาจารย์สามารถครับมันมีเรื่องตัวเป็นตัวอย่างครับครูเป็นตัวอย่างเด็กถ้าครูไม่สอนอย่างเดียวไม่เป็นตัวอย่างนี่ก็ไม่ได้ครับผมพูดตลอดเวลาคุณหมีบอกว่าตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนที่ดีครับทำให้ดูดีกว่าพูดให้ฟังครับต้องทำให้ดูไม่ใช่พูดให้ฟังครับเพราะนั้นครูวันนี้พูดให้ฟังอย่างนี้เลยเพราะครูอ่ะรัวล้ำลูกศิษย์อย่างเงี้ยเห็นเยอะแล้วคุณเห็นนี่ครูรัวล้ำลูกศิษย์
ครับพระลวนลามสิกาทั้งที่เทศสอนอยู่โยกกับกาเมครับเออนี่มันไม่ได้ต้องทำให้ดูครับอย่าพูดได้ฟังอย่างเดียวเนี่ยครับอันนี้จะพูดนำจีนพูดชัดเลยนะ only so come the country hard work made it good ก็บอกเลยพูดอย่างเดียวไม่ทำอ่ะทำลายประเทศนะแล้วก็ทำงานหนักในทำให้ประเทศเจริญพูดง่ายว่าทำได้ดีกว่าพูดอ่ะครับเออนี่ขนาดคอมมิวนิสต์พูดนะเนี่ยคอมมิวนิสต์ไม่มีศาสนาพูดเนี่ยสีจิ้นผิงพูดนะฮะประโยคนี้จำได้ในที่ประชุมพรรคหรือแม้แต่กตัญญูนี่นะครับเมืองไทยเราดีนี่หายหมดแล้วกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อผู้รู้คุณกตัญญูแผ่นดินหายหมดเลยครับเออเหลือน้อยไอ้จิ้นผิงพูดอีกอ่ะมันบอกว่าดื่มน้ำในบ่อนี่นะควรจะนึกไม่ควรลืมบุญคุณคนขุดบ่อ we drink the water from the well อ่ะครับ we should not forget don't run that it อ่ะก็คือว่าดื่มน้ำจากบ่อไม่ควรลืมขุดบ่อก็แปลว่าอะไรแปลว่ากตัญญูต่อผู้ที่มีขุดบ่อกตัญญูต่อผู้สร้างครับให้เราได้กินได้อยู่อะไรเงี้ยเหมือนมันไม่มีการปลูกฝังเรื่องโลกให้หมดเลยครับให้หมดเลยครับนี่ประเทศคอมมิวนิสต์มันไม่ได้ถือศาสนานะแต่มันเอาคำสอนศาสนาไปใช้อ่ะเออของเรานี่หนังสือพุทธนะครับแต่ไม่ได้สอนเออหรือสอนแต่ไม่ได้ทำครับก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นเทื่อคุณถามผมบอกว่าทำไงเป็นคนดีศึกษาให้การศึกษาให้การอบรมทำตัวอย่างที่ดีให้ดูจบเลยง่ายๆเลยฮะสอนให้รู้อบรมให้ทำแล้วก็ทำให้ดูครับทำตัวอย่างที่ดีให้ดูครับอย่าสอนอย่างเดียวอย่าพูดอย่างเดียวครับอย่าพูดอย่างทำอย่างครับพระเจ้าบอกเลยนี่ทำอย่างใดพูดอย่างนั้นทำอย่างใดพูดอย่างนั้นพูดอย่างใดพูดอย่างใดทำอย่างนั้นคือถ้าพูดกับทำต้องเหมือนกันเหมือนกันเด้อต้องลงตัวครับแต่เมืองไทยมันไม่ใช่บางคนนี่พูดอย่างทำอย่างครับเออมันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้เพราะนั้นคุณธรรมเนี่ยมันต้องควบคุมพฤติกรรมของคนครับพวกคุณธรรมควบคุมกระบวนการยุติธรรมมันถึงจะยุติธรรมครับเนี่ยพระก็เหมือนกันนะปฏิบัติเนี่ยต้องลงตัวกับปริยัติไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นพระครับเออรู้อย่างไรทำอย่างนั้นคือรู้ว่าศีล5ข้อก็ต้องทํา5ข้อครับเออรู้ว่าศีล227มีก็ต้องทํา227ครับเออไม่ใช่รู้227ทําได้แค่100เดียวเหลือหายไป100กว่ามันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่อ่ะนี่แหละคือที่มาของความวุ่นวายอยู่ปัจจุบันครับอาจารย์สามารถครับมีเรื่องอยากจะให้อาจารย์เล่าพอเป็นข้อคิดกับสังคมไทยนะครับการแก้ปัญหาครั้งพระเจ้าอโศกก็มีมาแล้วในครั้งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็เคยมีชำระนะครับมีการชำระมีการแก้ปัญหาเหตุแบบนี้แหละมากมายกบฏผีบุญพวกตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิเต็มแผ่นดินในยุคนั้นไม่ต้องถึงตัวนั้นเอารัตนโกสินทร์เลยกฎหมายถามดวงในเรื่องพระเป็นประราชิกเนี่ยหลวงพ่อผู้หญิงด้วยนะแล้วก็คนที่เป็นประราชิกพระเนี่ยต้องสักที่หน้านะวัชมีกฎหมายทำดวงนะเอากรุงเทพเลยเอารัตนสินต้นเนี่ยสักที่หน้าเลยเหรอกฎหมายนี่เออมีแนวคิดจะเอากฎหมายนี่มาใช้นะได้ข่าวว่าครับจะลงโทษผู้หญิงที่ไปเป็นประราชิกพระครับผมเห็นด้วยกับการนำมานะแต่ว่าต้องแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเวลาก็คือหนึ่งมันต้องรู้ว่าใครหลอกใครพระหลอกผู้หญิงหรือผู้หญิงหลอกพระหรือทั้งคนทั้งสองคนรวมหัวกันหลอกชาวบ้านครับเออมันต้องรู้ว่าหนึ่งผู้หญิงหลอกพระหรือพระหลอกผู้หญิงหรือว่าพระผู้หญิงกับพระรวมหัวกันหลอกชาวบ้านที่ศรัทธาต้องแยกกันชัดอ่ะครับแยกกันชัดว่าถ้าจะลงโทษนะลงโทษใครลงโทษใครใครเป็นคนก่อสมมติพระนี่นะเอาเด็กมาเลี้ยงแบบภาวนาพุทโธครับเด็กมาเลี้ยงแล้วเมื่อเด็กอันนี้ไปลงโทษเด็กไม่ได้นะครับเพราะว่าพระเป็นฝ่ายกระทำอะไรเงี้ยนะหรือว่าพระบางองค์นี่นะผู้หญิงศรัทธาแล้วก็นิมนต์ไปบ้านแล้วก็แบล็กเมลด้วยกันถามว่าป่วยที่ของจริงเกิดนะแต่จะเล่าว่าวันไหนเนี่ยของจริงเกิดพระไปเยี่ยมที่บ้านพอไปถึงปั๊บนะแก้ผ้ากระโดดกอดพระแล้วสามีจะถ่ายรูปแล้วใส่เงินนี่ผู้หญิงกระทำพระไม่ได้กระทำก็มีเพราะนั้นต้องแยกให้ชัดว่าฝ่ายไหนทำลงโทษฝ่ายนั้นถ้าสองฝ่ายร่วมกันทำลงโทษทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องแยกต้องเขียนให้ชัด
เพราะเดี๋ยวนี้มันแปลกๆกับคุณยุทธยงครับมันเกิดทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำหรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันกระทำหลอกชาวบ้านก็มีครับก็อย่างแค่นี้หลวงพ่ออะไร18ล้านที่โกงชาวบ้านตอนนี้ที่ที่เมืองชนที่ไหนนี่ข่าวเมื่อวานเนี้ยอันนี้สองคนร่วมกันนะครับอันนี้สองคนร่วมกันแต่แค่นี้หลวงพ่อแสงหลวงปู่แสงนะหลวงปู่แสงที่มีอายุ98ลงข่าววันเนี้ยครับอ่านข่าวไหมอันนี้นะต้องโทษใครอยู่มั้งโทษหลวงปู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าคน78คน78เออ98เนี่ยอันไซเมอร์แล้วต้องโทษลูกศิษย์ที่ดูแลเนี่ยนะครับให้พระออกมาต้อนรับแขกได้ไงและต้องโทษแขกนะไปหาพระที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยได้ยังไงครับคือคนแขกไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะต้องหามาเอาคนแก่มาหากินเพื่อตัวเองกันนะฮะเนี่ยคือใช้คนแก่เป็นเครื่องมือหาทราบสักการะครับอันนี้ต้องดูไว้ดีนะว่าจะโทษใครบาปอย่างแรงเลยบาปอย่างแรงเลยเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องที่เกิดนะสำนักพุทธก็ดีเถระสมาคมก็ดีฝ่ายปกครองก็ดีนะต้องลึกซึ้งนะเรือนเหมือนหมอปลาเนี่ยนะต้องมีคนมาแจ้งข่าวพอไปเลยนี่ผมว่าเจตนาดีนะแต่วิธีการต้องระวังนะครับข้อหนึ่งใครอาจจะใช้หมอปลาเป็นเครื่องมือทำลายชาติก็ได้ครับสมมติว่าคนคิดไม่ดีนะครับหมอปลาเจตนาดีแน่นอนต้องปกป้องศาสนานี่แน่นอนแต่ว่าหมอปลาต้องคิดนะว่าคนที่มาแจ้งเนี่ยมันเป็นต้องแยบคายต้องแยบคายต้องประณีตต้องประณีตเป็นยังไงเพราะอย่าลืมนะหมอปลาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงฆ์ครับนะไม่มีหน้าที่ว่างั้นเถอะมีแต่ทำหน้าที่ของพุทธศาสนานิกชนที่ดีครับนะเป็นห่วงศาสนานี่ผมเห็นด้วยกับหมอปลานะแต่วิธีการต้องปรับปรุงนะต้องลึกซึ้งนะรอบครอบไปเยอะเลยครับครับไม่อย่างนั้นนะอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทำลายพระดีได้นะครับต้องระวังถือว่าเป็นความขัดแย้งใหญ่ได้นะฮะในทางศรัทธาได้ครับเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเพราะนั้นหมอปลานี่เจตนาดีมากต้องการปกป้องศาสนานี่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะแต่วิธีการนะผมตรงติงนิดหนึ่งว่าต้องรอบครอบไปนี่นะกรณีน้องพ่อหลวงปู่แสง98นี่นะก่อนไปนี่นะต้องเที่ยวอยู่ให้หลวงปู่98เนี่ยแค่ไปนั่งกอดผู้หญิงด้วยความรู้สึกต้องการเปล่าครับมันผมว่าไม่มีแล้วอ่ะครับทีนี้มันต้องวิเคราะห์ดีนะเพราะนั้นความผิดมันอยู่ที่ลูกศิษย์นะที่ปล่อยหลวงปู่ไว้รับแขกครับตั้งที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วมาเพื่ออะไรมาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพวกตัวเองกับพวกตัวเองใช้พระแก่หากินว่าเถอะครับเอาพระแก่มาเล่ขายหากินอันนี้ต้องรู้ให้ดีนะครับครับบางทีพระท่านครับมีญาติโยมอะไรลึกซึ้งนะครับมีญาติโยมที่ท่านอยู่ภาคอีสานนะครับท่านร้องไห้ท่านบอกท่านเฒ่าแล้วท่านเฒ่าแล้วก็คือท่านชราภาพแล้วพวกมึงทำอะไรกันผมเห็นด้วยนะว่าคน98มันไม่มีความรู้สึกอ่ะครับเผลอท่านจำไม่ได้ว่าผู้ชายผู้หญิงมือท่านมีมานั่นแหละครับและท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะหัวแบบอะไรครับแบบเป็นดูแบบรักษาอะไรว่าไปเถอะแบบกลมคิดที่เลื่อนลอยอ่ะครับทีนี้วินัยอย่างนี้ต้องดูวินัยนะคุณวินัยจะอยู่ที่เจตนานะครับสจิตสิกะมันจะเป็นพระปาราชิกหรือสังฆาธิเศษได้ต้องมีเจตนาครับมันต้องมีเจตนาทีนี้ถามว่าตรงเนี้ยเจตนาเป็นไงไม่รู้แล้วก็วินัยสงฆ์นี่นะยกเว้นคนป่วยนะครับยกเว้นคนป่วยที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ครับยกเว้นคนที่ภิกษุที่ผีเข้านะที่ตัวเองไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้ไม่ผิดวินัยนะอันนี้ไม่ผิดที่ไหนครับเพราะว่าป่วยจนไม่อยู่ในภาวะที่ควบคุมตัวเองได้แล้วอ่ะครับอันนี้ไม่ผิดที่ไหนนะครับไปดูวินัยสงฆ์ได้เลยไม่ผิดอันนี้ในที่ก่อนในการนะครับที่ก่อนยกเว้นตัวนี้เอาไว้ภิกษุบ้าภิกษุไม่รู้เรื่องขาดสติธรรมชัญญะอันนี้ไม่เอาผิดนะครับต้องดูตัวนี้ด้วยครับอาจารย์สามารถครับก่อนจบวันนี้อยากได้ฟังข้อคิดของอาจารย์นะครับว่าพระธรรมถ้าทำยังเป็นประทีปสองชีวิตยังไงพระวินัยยังสะอาดบทจดยังไงอยู่ที่ตัวมนุษย์อย่างนี้ดีกว่าศาสนาไม่ได้เสื่อมนะพุทธไตรปิฎกยังมีครบอยู่นะ 40,000 ธรรมขันธ์นี่ยังอยู่วินัยยังครบ227นะทุกอย่างมีครบหมดเพียงแต่ขาดผู้ปฏิบัติครับดูย้อนไปที่เมื่อพระปกิมพีระถามพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยใครทำให้ศาสนาเสื่อมพุทธเจ้าบอกว่าพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีวจกปฏิกาเนี่ยถ้าไม่เคารพ
วินัยไปไม่เคารพธรรมเนี่ยไม่เคารพกันกันและกันไม่เคารพกันศึกษาเนี่ยจะทำให้ศาสนาเสื่อมครับแปลว่าศาสนาจะเสื่อมไม่เสื่อมอยู่ที่คนนะไม่ใช่ตัวศาสนาครับอยู่ที่คนถ้าคนปฏิบัติดีนะศาสนาก็ไม่เสื่อมคนปฏิบัติดีศาสนาก็ไม่เสื่อมเพราะว่าทุกอย่างยังอยู่ครบยังอยู่ครบฮะครับแต่มันเสื่อมจากการปฏิบัติของคนเพราะนั้นต้องแก้ที่คนไม่ใช่แก้ที่ศาสตัวศาสนาไม่ใช่แก้ที่คำสอนแก้ที่คนครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์สามารถครับคนแรกที่ควรจะแก้คือพระคนต่อมาก็คือคฤหัสถ์ครับครับพระนี่ตัวแรกเลยครับเพราะว่าเป็นผู้สืบทอดศาสนาโดยตรงต่อมาก็คือผู้บำรุงศาสนาคือคนคือคฤหัสถ์คือคฤหัสถ์เพราะในนั้นบอกว่าวัดกับบ้านนี่ต้องอาศัยกันครับพระให้ทำชาวบ้านให้ทานพระนี่ให้ทำชาวบ้านให้ทานเพราะนั้นต้องคู่กันไปครับพระดีก็ให้ทำที่ดีชาวบ้านดีก็ให้ศรัทธาทำบุญดีเพราะด้วยศรัทธาครับมันต้องดีต้องชาวบ้านดีพระดีเอาไว้เถอะศาสนาอยู่ได้ชาวบ้านไม่ดีพระไม่ดีเนี่ยศาสนาเสื่อมแน่ครับเสื่อมแน่แน่ครับครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับมีอะไรไหมครับครับวันนี้ได้ทำอันลึกซึ้งจากอาจารย์สามารถนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับก็ผมคิดว่าอาจารย์สามารถนะครับท่านพูดไว้ชัดเจนฟังแล้วเหมือนกับได้ความสว่างทางจิตใจนะครับความลึกซึ้งในความเข้าใจแห่งตนนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวผมจะไม่ลงรายละเอียดรายละเอียดที่ท่านอยากจะรู้ข่าวพระเนี่ยไปอ่านที่อื่นในข่าวชาวบ้านทั่วไปมีมากนะครับส่วนรายการสภากาแฟก็คงจะพูดในเรื่องหลักธรรมหลักพระวินัยนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ดีๆที่ให้สติปัญญากับคนการเอาข่าวเชิงลบมาที่จะมาทำลายผมคิดว่าไม่ใช่รายการสภากาแฟและสถานีนี้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสอบถามเพราะว่าจิตใจคนก็เหมือนกันจิตใจคนที่ดำเขาไม่ชอบเสพขาวเขาจะชอบเสพดำจิตใจที่เน่าเหม็นเขาไม่ชอบของหอมเขาจะชอบเสพของเน่าเหม็นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดานะครับนอนเขาชอบกินอาจมเขาก็ต้องกินอาจมแต่ถ้าเขากินใบไม้นอนตายนะครับเอาใบมะกรูดไปใส่ให้กับนอนในส้วมทานดูรับประทานดูนอนในส้วมตายครับสิ่งเหล่านี้แบ่งกันไว้เรียบร้อยผีเสื้อก็เป็นนอนที่กินใบไม้นอนที่กินอาจมก็อาศัยอาจมก็เติบโตปะปนกันอยู่บนเปลือกโลกดาวเคราะห์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับนะครับคุณนาคราชนะครับคุณนาคราชศิษย์วัดป่านะครับก็วันนี้ Facebook ของท่านก็แชร์กันกระหน่ำนาคราชครับสวัสดีครับนาคราชสวัสดีครับที่นี้แล้วก็ศิษย์วัดป่าแล้วก็พุทธสถานทุกคนทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ครับครับเห็นอะไรในปรากฏการณ์ของเรื่องราวในสังคมยามนี้เห็นอะไรอยากจะฝากข้อคิดอะไรเชิญครับนาคราชคือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาเนี่ยผมน้ำตาไหลร้องไห้บอกตรงๆในฐานะที่เป็นอดีตศิษย์วัดพระพิฆาตเป็นศิษย์ป่าครอบครัวนะผมประมวลเหตุการณ์ออกมาเนี่ยนะมันจะมีอยู่ประเด็นอยู่หลักๆอยู่3ประเด็นครับประเด็นที่1นาคราชลองปิดเสียงครับนาคราชลองปิดเสียงที่สะท้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับใช้เสียงเฉพาะโฟนโทรศัพท์นะฮะฮัลโหลครับพี่ดีชัดไหมชัดไหมได้ยินไหมครับชัดแล้วชัดแล้วเชิญครับเชิญครับครับผมตั้งข้อสงสัยว่าตั้งประเด็นไว้3ประเด็นนะครับประเด็นที่1คือทำไมผู้หญิงถึงเข้าใกล้พระภิกษุได้ประเด็นที่2ท่านป่วยอาพาธจริงหรือไม่ประเด็นที่3คือลูกศิษย์และพระอุปถากดูแลท่านยังไงซึ่งณวันนี้ณเวลาตอนนี้นะฮะทั้ง3ประเด็นนี้เนี่ยถูกเฉลยหมดแล้วนะครับ ครับเริ่มจากเอาประเด็นแรกก่อนท่านเป็นอัลไซเมอร์จริงหรือเปล่าคุณหมอสมพงษ์เย็นสุขนะครับซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวของท่านเนี่ยได้โพสต์ Facebook ออกมายืนยันแล้วว่าท่านเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์จริงครับนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์จริงเนี่ยนะฮะแสดงว่าการกระทำของท่านหรือพฤติกรรมของท่าน
ท่านจะไม่รับรู้ในความผิดถูกชั่วดีสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำนะครับเจตนามันก็เลยกลายเป็นไม่มีแล้วในปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือว่าลูกศิษย์ใกล้ชิดและพระอุปถากที่ดูแลท่านอยู่เนี่ยจะต้องกันตัวท่านให้ห่างจากญาติโยมครับจะต้องดูแลท่านอีกแบบนึงครับไม่ใช่เอาท่านมานั่งให้ญาติโยมมากราบเอาพูดตรงๆผมเขียนไว้ตั้งเมื่อคืนว่าเอาท่านมาทำมาหากินนะครับซึ่งเนี่ยคือประเด็นสำคัญหลักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากลูกศิษย์ตัวดีครับที่อัปปัญญาของหลวงปู่แสงครับที่เป็นต้นเหตุเลยนะครับที่เป็นต้นเหตุเลยครับผมเคยดูแลเคยได้รับโอกาสดูแลพ่อแม่ครูอาจารย์มาก็สบ้างตามช่วงเวลาสำคัญนะครับครับเรารู้กันว่าพระสายวัดป่าสายกรรมฐานศิษย์ของหลวงปู่มั่นเนี่ยเรื่องการแตะต้องตัวสตรีเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามเลยนะครับผมเคยถูกตำหนิอยู่บ่อยครั้งครับนะครับในขณะที่ผมไปยืนข้างพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อจะถ่ายรูปร่วมกับท่านขณะที่สุภาพสตรีบางคนอยากจะมาขอยืนถ่ายรูปด้วยนะฮะสุภาพสตรีถามว่าทำไมต้องมายืนถ่ายรูปคู่ด้วยโยมสตรีกับหลวงพ่อหลวงพี่โยมสตรีเหล่านั้นไม่เข้าใจโยมสตรีเหล่านั้นไม่เข้าใจจริงๆอย่างนี้นะครับคุณก็ควรจะต้องรู้ไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปเนี่ยผมก็มุ่งประเด็นไปที่ประเด็นหลักคือลูกศิษย์ทำไมลูกศิษย์ถึงไม่กันผู้หญิงนะฮะที่ขึ้นไปนั่งข้างบนนะซึ่งผมไม่ทราบเป็นใครให้ห่างจากหลวงปู่การที่ขึ้นไปนั่งบนต่างอาสนะของท่านเนี่ยถือว่าผิดแล้วครับต่อให้พระดูแลบอกว่าเข้ามาเถิดเข้ามาเถิดอันนี้ก็ไม่สมควรโดยหลักธรรมแต่ผมก็ไม่โทษเขาเขาอาจจะไม่ใช่สายวัดป่าอาจจะไม่รู้ว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งไหนที่ควรทำหรือไม่ควรทำครับเพราะงั้นเขาก็ขึ้นไปตามที่พระอุปถัมภ์บอกครับลูกศิษย์สองคนที่อยู่ก็ไม่ยอมทำอะไรครับนะครับคือถ้าเป็นผมนั่งอยู่ตรงนั้นนะไม่มีทางให้ขึ้นไปที่หนีกันไม่เลยว่าผมไม่ให้ขึ้นไปเด็ดขาดต้องอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ประเด็นสุดท้ายคำถามคือทำไมผู้หญิงถึงอยากเข้าใกล้พระอันนี้ผมก็ไม่รู้ในเจตนาวันนี้ผมได้ดูคลิปผลกระแสของเขาแล้วก็ด้วยความศรัทธาแต่พอด้วยความศรัทธาปุ๊บเนี่ยศรัทธาแบบแล้วหลงทางก็พี่หมีครับศรัทธาแล้วหลงทางศรัทธาอ่อนแอศรัทธาอ่อนแอศรัทธาพึ่งพาถูกต้องครับนี่แหละครับมันเลยเป็นที่มาของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนทำให้หลวงปู่แสงเนี่ยท่านมัวหมองมีมนต์ทินซึ่งผมบอกว่าณวันนี้กระแสเนี่ยตีกลับนะครับหมอปลาเนี่ยคือตีกลับเลยคือผมเองก็เฉยๆกับหมอปลามาตลอดนะถ้าพี่หมีเฝ้าเฟซบุ๊กผมอยู่เนี่ยก็คือผมไม่ได้แสดงความคิดอะไรมากกับหมอปลาส่วนที่ทำดีก็ว่าดีเหมือนที่อาจารย์สามารถบอกดีก็คือดีแต่ณวันนี้เนี่ยหลวงปู่แสงเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่พันศาเกือบ80นะครับครับคือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่มีพันศาสูงสุดอายุสูงสุดที่มีชีวิตอยู่ณปัจจุบันครับเกือบทั้งชีวิตของท่านฮะทำคุณูปการเพื่อพุทธศาสนามามากมายครับแล้วจู่ๆเนี่ยต้องมากลายเป็นสภาพอย่างนี้ครับครับมันนี่มันคือสิ่งที่หมอปลาและทีมงานนะครับจริงผมขออนุญาตนะครับพี่หมีครับอย่าเรียกว่าผมนะครับผมขอไม่ขอเรียกหมอปลาผมขอเรียกหมอเปรตนะขอว่ากันนะจะต้องพิจารณาในการพฤติกรรมของตัวเองแล้วว่าการที่คุณทำอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่การปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วแต่มันคือการทำลายพระพุทธศาสนาครับนะครับครับเพราะว่าคนที่เชื่อคุณก็มีคนที่ไม่เชื่อคุณก็มีแล้วคุณทำโดยพระผู้ใหญ่คุณไม่ได้สอบถามคุณไม่ได้หาข้อมูลเลยรับคิดปุ๊บคุณบุกวัดเลยครับครับมันมีประเด็นที่อาจารย์สามารถกับผมคุยก็คือว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้นี่เจตนาที่ไม่แยบคายเจตนาที่ขาดความประณีตเจตนาที่ขาดความลึกซึ้งในกระบวนการจัดการสิ่งเหล่านี้มีอยู่ถูกต้องครับครับซึ่งก็ไม่รู้เกิดได้อย่างไรในยุคสมัยนี้นะฮะในยุคของดิจิตอลครับเมื่อครับครับนาคราชครับขอความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับในฐานะที่เป็นศิษย์วัดป่าด้วยนะฮะเวลาพระสงฆ์องค์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอยู่แล้วโยมเนี่ยจะเข้าไปพวกเราซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะต้องอยู่ด้วยเสมอเพื่อที่จะเขาเรียกว่า
ให้ตรงตามพระวินัยคือมีบุคคลอื่นเข้าไปอยู่ด้วยไม่ให้อยู่กัน2ต่อ2ใช่ไหมฮะครับอันนี้ก็ข้อความถูกต้องเลยครับพี่หมีสิ่งที่พี่หมีเข้าใจถ้าคนที่เคยไปวัดป่าเนี่ยนะครับเป็นศิษย์วัดป่าเคยเขาก็จะรู้จะอวัตของท่านว่าพระวัดป่าท่านเป็นยังไงเหมือนที่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าเรื่องของครับเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยท่านจะไม่ปฏิเสธหรอครับถ้าจะมีใครไปยืนมีผู้หญิงสักคนไปขอยืนถ่ายรูปกับท่านท่านจะไม่ปฏิเสธแต่ผมมั่นใจว่าโดยเรื่องท่านเนี่ยท่านไม่สบายใจนะครับเพราะงั้นทุกครั้งที่ผมเห็นผมก็ต้องไปเป็นหลังหน้าไปยืนข้างท่านไม่ว่าท่านจะเป็นองค์ไหนต้องไปยืนก่อนครับเพื่อไม่ให้ท่านมัวหมองมีมลทินนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่นะครับว่ามันจะต้องปฏิบัติจริงๆคือถ้าเราพูดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะละสายวัดป่าอย่างเดียวครับพี่แต่หมายถึงพระสงฆ์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสายวัดป่าท่านเคร่งครัดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมจะบอกให้ฟังนะครับว่าประเด็นสุดท้ายอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายคือคำถามว่าแล้วหลวงปู่แสงอาบัติหรือไม่จากพฤติกรรมในครั้งนี้นะครับมีการระบุว่าพระภิกษุที่มีจิตนะครับนะฮะลักษณะดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับคือหนึ่งภิกษุที่ไม่จงใจนะครับภิกษุที่ไม่มีสตินะภิกษุที่ไม่รู้ครับภิกษุที่ไม่ยินดีครับภิกษุที่วิกลจริตครับภิกษุที่มีขณะจิตฟุ้งซ่านครับนะครับภิกษุตามลักษณะที่กล่าวมาเนี่ยนะครับถือว่าไม่อาบัติครับเพราะงั้นฟันธงได้ครับในกรณีของหลวงปู่แสงเนี่ยในเมื่อแพทย์คุณหมอสมพงษ์เนี่ยได้ออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่าท่านมีอาการป่วยเป็นอัลไซเมอร์ครับเพราะงั้นสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่อาบัติครับนะครับใครจะบอกว่าอาบัติยังไงเนี่ยเชิญท่านไปฟ้องศาลไปร้องสำนักทุกข้อสอบเลยนะครับแต่ผมฝากพี่หมีฝากสื่อมวลชนนะครับครับฝากทุกคนว่าประเด็นสำคัญที่เราจะต้องตามที่ต่อไปคือพฤติกรรมของลูกศิษย์ทั้งคฤหัสถ์และพระอุปถัมภ์ที่อยู่ใกล้หลวงปู่แสงนะครับว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างนี้ต้องการอะไรนะครับเพราะล่าสุดผมก็ทราบมาว่าหลวงปู่แสงมีเงินอยู่ประมาณ58 ล้านในบัญชีครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องตามต่อไปนะครับพี่หมีครับครับเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าเราต้องตามกันสิ่งหนึ่งนะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับขอพระคุณนาคราชศิษย์วัดป่าด้วยนะครับครับขอบคุณครับพี่หมีสวัสดีครับครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับก็เรารู้จักกันบนหน้า Facebook นะครับน้องๆที่เราพบกันนะครับผู้ที่สนใจในพระศาสนาผมเองวันนี้นะครับประชุมกับน้องๆตั้งแต่เมื่อวานกลางคืนกันแล้วว่าวันนี้เราจะเล่นเรื่องนี้อย่างไรที่ให้เกิดปัญญากับคนนะครับข่าวหมองเศร้าของพุทธศาสนามีรายวันจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรเพื่อที่จะนำปัญญามาให้กับพุทธบุตรนะครับในสังคมไทยวันนี้ผมคิดว่ามีประโยชน์มากทีเดียวนะครับในการที่จะทำให้ปัญญาศรัทธาเกิดเผยแพร่ไปทั่วและเข้าใจนะครับเข้าใจก่อนจะจบวันนี้นะครับนำธรรมที่ผมเก็บมาจากวัดป่าบ้านตาดนะครับเก็บมาเพื่ออ่านในทุกค่ำคืนนะครับยามใดที่ว่างก็จะอ่านลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการที่น่าสนใจมากธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดย้อมใจ1เป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์1เป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลส1เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่1เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของมีอยู่มีนี่แล้วอยากมีนั่น1เป็นไปเพื่อความคุกคลีด้วยหมู่คณะ1เป็นไปด้วยความเกลียดข้านเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก1ทำเหล่านี้พึงรู้ว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด1เป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์1เป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลส1เป็นไปเพื่อความอยากอันน้อย1เป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่1เป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่1เป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่าย1ทำเหล่านี้พึงรู้ว่า
เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดานะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามีคุณค่าสำหรับรายการสภากาแฟวันนี้เพื่อที่จะให้ปัญญากับผู้คนนะครับวันนี้ลารายการครับสวัสดีครับโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ